สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาตินพูนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาร้านน้ำหอมสุดโปรดของผมนะครับนั่นก็คือน้ำหอมแบรนด์ Journal นั่นเองนะครับตั้งอยู่ที่สยามสแควร์วันนะครับชั้น3นี่ร้านสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าอยากจะรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ก็เลยพามาชมร้านนะครับเป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยที่แบบเป็นแบรนด์โปรดที่สุดของผมเลยนะครับนี่พอเราเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับคุณน้ำหวานนะครับคุณน้ำหวานสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนี่สวยมากๆนะครับใครแวะมาที่นี่เนี่ยมาเจอคุณน้ำหวานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูถึงดีเทลการตกแต่งร้านก่อนนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะได้แรงบันดาลใจมาจากถ้ำหินครับเพื่อนๆจะเห็นว่าอินทีเรียดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความเป็นหินเพราะเขามีความรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาแล้วได้สัมผัสกับความสงบความเย็นของหินแล้วก็เป็นความเป็นแบบธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านก็ดีไซน์สวยมากๆนะครับ Journal จริงๆมีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับที่นิมานเหมินนะครับแล้วก็ที่เมย่านะครับแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีสาขาอยู่ที่แฟลกชิพของเขาเลยนะครับที่สยามสแควร์วันนะครับชั้น3นะครับขึ้นบันไดเลื่อนมาครับร้านอยู่เยื้องๆกับร้าน Starbucks นะครับนี่อันนี้ให้ดูบรรยากาศแบบโดยรวมของร้านนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะมาดูกลิ่นต่างๆนะครับว่ามีกลิ่นอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับอยู่ในร้าน Journal นะครับเพื่อนผมอยากจะเปิดคลิปด้วยตัวนี้เลยนะครับเป็น Body Oil นะครับซึ่งใช้ดีมากๆนะครับอยากจะเรียนเชิญคุณน้ำหวานนะครับนี่มาช่วยให้ข้อมูลนิดนึงครับราคาของ Body Oil เนี่ยอยู่ที่ราคา 1,090 บาทนะครับเพื่อนมี5กลิ่นนะครับนี่มีกลิ่นไหนที่แบบขายดีที่สุดบ้างครับที่ขายดีที่สุดก็จะมีเป็นกาลังกาอ่ะกาลังกาที่ผมใช้อยู่นะ กาลังกาตัวนี้ใช่ไหมครับนี่กาลังกาตัวนี้คือจะเป็นกลิ่นออกคล้ายๆกับกลิ่นข่าแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นข่าในระดับมิชลินสตาร์เพื่อน คือเป็นข่าที่แบบแพงที่สุดเท่าที่เคยได้กลิ่นมานะฮะอันนี้คือหอมมาก 1,090 บาทนะครับใช่ค่ะมีความเบาสบายของเราในกาลังกาเนี่ยก็จะมีความเบาสบายของลาเวนเดอร์นะครับคือบอดี้ออยล์เนี่ยนะครับคือของเขาเนี่ยจะมีเนื้อที่ค่อนข้างที่จะบางเบามากอันนี้ใช้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะทาข้อศอกและหัวเข่าได้เลยอันนี้ผมแนะนำมากทาทั้งตัวได้เลยนะครับสามารถที่จะทำให้กลิ่นเนี่ยหอมอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วอ่ะผมบอกได้เลยนะคือหอมแบบติดชุดนอนติดผ้าปูที่นอนและติดผ้าเช็ดตัวนะฮะตามสไตล์ของ Journal เลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นชอบกลิ่นไหนเนี่ยมาลองเนื้อสัมผัสกันดูได้นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่แบบล่าสุดเลยที่แบบผมอยากจะแนะนำนะครับแล้วใครที่อยากจะให้น้ำหอมมีความติดทนนานเนี่ยแนะนำว่าลองใช้ Body Oil ก่อนนะครับลงเลเยอร์1ชั้นครับแล้วค่อยฉีดน้ำหอมของ Journal ทับลงไปนะครับรับรองว่าหอมแบบติดทนนานอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเป็น Body Oil นะครับ 1,090 บาทครับครับเพื่อนๆเรามาถึงแฟลกชิพของเขาแล้วเนี่ยมีน้ำหอม2กลิ่นซึ่งพิเศษมากๆนะครับนั่นก็คือกลิ่นกุมารแล้วก็เป็นกลิ่นแม่นาคนะครับอันยูนิคคอลเลคชั่นอะไรครับเป็นไทโกสใช่ค่ะจะเป็นไทโกสคอลเลคชั่นค่ะก็จะมี2กลิ่นก็เป็นกุมารกับแม่นาคเป็นกลิ่นกุมารนะครับมาเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นกลิ่นของเกรปฟรุตน้ำสลัดผลไม้ค่ะเป็นกลิ่นแบบเกรปฟรุตน้ำสลัดผลไม้นะครับนี่จริงๆผมได้ดมแล้วนะครับหอมมากผมชอบกิมมิคของเขานะคือเขาทำเป็นแบบน้ำแดงด้วยนะฮะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครเป็นแบบว่าสายมูเนี่ยนะฮะท่องคาถาท่องมนต์ไปปุ๊บแล้วก็ฉีดกลิ่นนี้หอมแน่นอนเป็นกลิ่นที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยจะยกมาทำเลยนะครับนี่แล้วเขาก็ pay attention in detail มากนี่มีแบบสแตมป์แบบกุมารแล้วก็จะมีกลิ่นแม่นาคกลิ่นแม่นาคนี่จะเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าเป็นแม่นาคก็จะเป็นกลิ่นความหวานที่ได้จากกุหลาบมอนค่ะกุหลาบมอนต้องการจะสื่อเป็นตัวแทนของความรักแท้ค่ะโอเคแม่นาคมีความรักแท้ต่อพี่มาเป็นกุหลาบมอนมีความรักแท้โอ้เพื่อนๆใครรักมาตินพูบ้างครับรักเสร็จก็ช่วยซื้ออันนี้มาส่งมาให้ผมด้วยนะครับกลิ่นแม่นาคนะครับผมว่าเป็นกิมมิคที่ดีเนาะของแบรนด์ที่เอาเรื่องของความเป็นไทเนสนะครับนี่เป็นโกสต์คอลเลคชันนะครับแวะมาดมของจริงได้ที่ร้าน Journal ที่สยามสแควร์วันนะครับคราวนี้จะมาสู่ในคอลเลคชันที่แบบปังๆของเขาเลยนี่ราคาครับราคาเป็นไทโกสต์คอลเลคชันเกรดพาร์ฟอร์มจริงที่ 2,600 2,600 เป็นเกรดพาร์ฟอร์มจะมีเฉพาะเกรดพาร์ฟอร์มอย่างเดีย
จะมีเฉพาะเป็นเพอร์ฟาร์มอย่างเดียวนะครับแล้วบอกได้เลยของเขาว่าคือติดแน่นทนนานที่สุดกว่าน้ำหอมแบรนด์ต่างประเทศอีกนะครับเพื่อนคราวนี้ครับมาดูเป็นในคอลเลกชันที่แบบว่าโด่งดังของเขานะครับก็จะเป็นตัว Legacy ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกเลยที่ทำให้ผมรู้จักกับแบรนด์นี้ตอนนั้นเนี่ยแบรนด์เขาไปตั้งบูธอยู่ที่ Emporium ครับผมใส่หน้ากากเขาอยู่หน้าร้านบูธแล้วหอมมากผมก็ไปถามพนักงานว่าคือกลิ่นไหนนะฮะก็คือเป็นกลิ่นแรกนะครับที่รู้จักแล้วก็ผมเคยอ่านใน Twitter หลายคนบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เปลี่ยนชีวิตนะครับผมบอกได้เลยว่าติดทนนานมากและหอมมากนะครับนี่ถ้าพวกนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็น Legacy กัสลอจะอยู่ที่ 2,600 2,600 บาท 50 ml นะครับเพื่อนๆเข้มข้นมากนอกนั้นก็อยู่ที่ 2,400 นอกนั้นอยู่ที่ 2,400 นะครับกลิ่นไหนที่ขายดีบ้างครับผมครับเป็น The Legacy ตัวนี้นะครับ Promise นะครับ Promise เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเรื่องราวด้วยนี่นะครับกลิ่น Promise ก็คือเป็นส้มโอเขาบอกว่า Promise เนี่ยเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มโอเนี่ย1ปีเขาจะออก1ครั้งก็เหมือนกับมาเก็บส้มโอนะครับแต่บอกแล้วว่าเป็นส้มโอที่ราคาแพงมากๆเพื่อนๆแบบเป็นโรงแรมแบบ6ดาวเลยนะฮะคือมีความอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆนะครับกลิ่น Promise นะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่คนจีนชอบมากถ้าเปิดประเทศเนี่ยผมว่าคนจีนจะต้องมาซื้อ Promise 1แล้วก็ต้องมาซื้ออะไรนะครับ Mango Sticky Rice ใช่ไหมครับเป็นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงครับนี่คือที่สุดของเมืองไทยครับใครอยากจะไปเมืองนอกใครอยากจะซื้อของฝากเพื่อนต่างประเทศนะครับต้อง Mango Sticky Rice เท่านั้นนะครับคือฮ่องกงเนี่ยนะครับได้กลิ่นเขาก็หิวแล้วนะครับคือคนฮ่องกงชอบมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับซื้อเป็นของขวัญของฝากได้นะครับนี่ผลราคาอยู่ที่ประมาณ 2,400 แล้วก็ 2,600 ราคาดีมากครับสำหรับน้ำหอมที่เป็นแบบว่าความเข้มข้นสูงแบบนี้นะครับครับมาดูของที่ผมคิดว่าเหมาะกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสมากๆนะครับเป็นถุงหอมนี่ถุงหอมอยู่ที่ราคา490นะครับมีทั้งหมด4กลิ่นนะครับนี่เขามีกลิ่นนี้ด้วยเป็นการรวมดอกไม้มงคลทั้ง9ชนิดใช่ไหมครับนี่กลิ่นนี้หอมมากนะครับราคา490ทางด้านในเนี่ยเป็นอะไรครับคุณน้ำหวานครับเป็นผงไม้กฤษณานะครับมีพิเศษกระบวงเนี่ยค่ะก็ดีงามมากๆนี่คือแขวนไว้ในรถได้ในตู้เสื้อผ้าได้ในบ้านได้ที่ทำงานได้นะครับแล้วมอบให้เป็นของขวัญได้นะครับนี่มีกลิ่น First Love นะครับมี Promise นะครับนี่แล้วก็เป็นอภิชื่อกลิ่นว่าอะไรนะฮะจะเป็นชื่อกลิ่น Appreciate Night Appreciate Night จะเป็นกลิ่นสมุนไพรไทยกับดอกไม้มงคล9ชนิดดอกไม้มงคล9ชนิดนะครับเพื่อนๆนะกลิ่นนี้ผมยังไม่เคยลองแต่แบบว่าพอฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบน่าสนใจมากนะครับ490เท่านั้นเองเนาะสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้แล้วก็เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆใช้ไปสักพักนึงแล้วกลิ่นจางเนี่ยจริงๆสามารถเอาน้ำหอมของแบรนด์เนี่ยฉีดเข้าไปได้เลยเป็นการเติมกลิ่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุ้มค่ามากนะครับสำหรับตัวเป็นเหมือนแบบน้ำหอมที่เอาไว้แบบเพิ่มความหอมให้กับตู้เสื้อผ้านะฮะที่ทำงานหรือว่าในรถนะครับราคาดีมาก490บาทนะครับสินค้าตัวต่อไปคือดิฟฟิวเซอร์ในตำนานครับราคาอยู่ที่ 1,800 บาทนะครับเขาจะมีก้านนะครับนี่มาให้ทั้งหมด5ก้านแต่จริงๆแล้วทางแบรนด์เขาบอกว่าเพื่อนๆลองดูก่อนนะครับแค่3ก้านเนี่ยก็ฟุ้งแล้วนะครับอันนี้เป็นกลิ่นแบบ First Love นะครับนี่แล้วก็จะมีกลิ่นนี้นะครับ The Legacy นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นนี้นะครับดอกไม้มงคลนะครับAppreciate Night นะครับอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังแบบหลังไมค์นะผมเนี่ยเคยเข้าไปใน Clubhouse เราคุยกันเรื่องแบบ Luxury Lifestyle นะครับแล้วก็มีคุณบูมคุณบูมเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังมากเขาบอกว่าเขาใช้ก้านน้ำหอมเนี่ยครับคือบ้านเขาเนี่ยมี2ชั้นตั้งไว้ชั้น1หอมไปจนถึงชั้น2นะครับเพื่อนๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆใช้แค่3ก้านเนี่ยก็โอเคมากแล้วนะครับแล้วก็อยู่ได้นานหลายเดือนมากนะครับราคา 1,800 บาทนะครับนี่คือขนาดคนในวงการที่เรียกว่าเป็นสายน้ำหอมเนี่ยก็ยังคอนเฟิร์มว่ากลิ่นเขาเนี่ยหอมจริงนะฮะดีจริงนี่คือขวดใหญ่เนี่ยเขาก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าขวดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่า
กลิ่นที่เรียกว่าขายดีของแบรนด์นะครับนี่มาเลือกชมกันได้เลยของเยอะมากนะครับมีทุกกลิ่นครับที่สาขาของแฟลกชิพนะครับสยามสแควร์วันครับมาอีกโซนนึงนะครับโซนนี้จะเป็น Under Toilet นะครับนี่ก็จะเป็น Essential Oil ที่มีความซอฟต์ลงนะครับราคาก็จะย่อมลงนะครับกลิ่นเนี่ยเหมือนกันติดทนนานเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแนะนำว่าให้ฉีดของแบรนด์เนี่ยนะครับที่ผิวของเรานะครับเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของความเป็น Essential Oil นะครับนี่มีทุกกลิ่นเลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณถ้าเป็นLegacy ค่ะUnder Toiletจะอยู่ที่1,800 เพื่อนๆครับ1,800 1,600 โอเค50 ml ใช่ไหมครับผมว่าจริงๆเนี่ยราคาดีมากนะครับคือแค่ Under Toilet เนี่ยก็คือติดทนนานแล้วแล้วก็หอมฟุ้งแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะได้แบบแน่นๆเนี่ยนี่ต้องเป็นตัวนี้นะครับนี่ราคาก็จะย่อมเยาลงมาคราวนี้เขามีกลิ่นหนึ่งที่ผมอยากจะลองมากวันนี้นะครับนั่นก็คือ Muddy Buffalo หรือแปลเป็นไทยก็คือกลิ่นโคลนสาบควายกลิ่นโคลนสาบควายครับเพื่อนๆชอบมากโอ้โหครีเอทมากครับกลิ่นโคลนสาบควายเดี๋ยวผมจะขอดมนิดนึงนะครับช่วยฉีดให้นิดนึงได้ไหมครับคุณน้องบานกลิ่นโคลนสาบควายโอ้ my godจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะขอลองดมนะครับผมเองผมยังไม่เคยดมกลิ่นนี้นะครับคือมีเฉพาะเป็น Under Toilet เท่านั้นก็คือเราต้องการจะสื่อถึงโอ้ยหอมมากครับเพื่อนๆท้องทุ่งนาในชนบทเนี่ยค่ะเป็นการกินหลังฝนตกใหม่กินหญ้าอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยมันหอมมากครับเพื่อนๆมันเฮ้ยมันเฮ้ยผมว่ามันหอมมากคือเป็นกลิ่นแบบไอดีนกลิ่นหญ้าเหมือนกลิ่นแบบเหมือนหลังฝนตกสดชื่นมีความแบบว่าธรรมชาติมากๆนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่1,600ครับเพื่อนๆอ่ะเป็นตัวหนึ่งวันนี้ผมแนะนำกลิ่นนี้เลยกลิ่นโคลนสาบควายคราวนี้เป็นกิมมิคครับเพื่อนๆฉีดไปให้แน่นเลยนะแล้วเวลาใครถามว่าเอ้ยวันนี้เราฉีดกลิ่นอะไรกลิ่นโคลนสาบควายได้คอนเทนต์แล้ว1นะได้คอนเทนต์แล้ว1ต้องมานะฮะกลิ่นนี้ไม่มีแบรนด์อื่นทำครับโอ้เนี่ยฮะที่ทำนะฮะโอ้ยชอบมากกลิ่นนี้หอมมากนะครับเพื่อนๆราคาดีด้วยนะครับให้ดมอีกรอบครับให้ดมอีกรอบเสียดายที่ YouTube ของเรานั้นไม่สามารถจะแบบส่งกลิ่นความหอมไปสู่เพื่อนๆได้นะครับนี่ครับเขาก็ยังมีเป็นแบบเซตแบบนี้ด้วยซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วมันดีมากครับเพื่อนๆจะเป็นแบบขนาดทดลองนะครับอันนี้อยู่ที่ราคา 1,200 บาทนะครับมีหลากหลายกลิ่นมากๆนะครับคือมีทุกกลิ่นเลยที่เป็นกลิ่นยอดนิยมของเขานะครับเนี่ยคือพกพาสะดวกมากใส่ไปในกระเป๋ากับมีเป็นแบบนี่ผสมกันแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเซตอยู่ที่เซตละ 1,800 บาทนะครับคือเขาจะขายเป็นคู่โดยที่จะมีตัวขายดีที่สุดของเขานะครับก็คือเป็น The Legacy นะครับตัวนี้จะเป็นพาร์ฟอมที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วอีกหนึ่งกลิ่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบ EDT นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าอยากจะได้เป็นกลิ่นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์เขาก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสทดลองใช้ดูก่อนและที่สำคัญนะครับจริงๆแล้วน้ำหอมของ Journal เนี่ยสามารถที่จะคอมไบกลิ่นกันได้นะครับแปลว่าเพื่อนๆก็จะมีกลิ่นที่1เอาไว้ฉีดกลิ่นที่2เอาไว้ฉีดหรือฉีดคู่กันนะครับคอมไบกลายเป็นกลิ่นใหม่นะครับเป็นกลิ่นที่3เลยนะครับในราคา 1,800 บาทนะครับอันนี้เป็นแพ็คเกจนึงที่ผมว่าคุ้มค่ามากแล้วก็ขนาดไซซิ่งเนี่ยสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับถ้าใครชอบแบบจิ๋วๆเล็กๆนะครับนี่ลองเป็นเซตนี้ดูนะครับอันนี้ซื้อเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะครับคือดีมากๆนะครับเขาก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสลองใช้สินค้าของ Journal นะครับนี่แวะมาดูกันได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังมีแฮนด์ครีมด้วยนะครับเพื่อนๆแฮนด์ครีมอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมอยู่ที่700บาทนะครับแพ็คเกจสวยงามมากๆนะครับนี่เพราะฉะนั้นนี่ผมว่าเตรียมซื้อของขวัญแบบของขวัญปีใหม่เนาะของขวัญวันเกิดคริสต์มาสนะครับฝากผู้ใหญ่นะครับนี่คราวนี้ครับมาถึงอีกหนึ่งโปรดักที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือรูมสเปรย์เล่าก่อนว่าในช่วงโควิดเนี่ยผมอยู่ห้องทุกวันนะครับสิ่งที่ช่วยชีวิตของผมนะครับคือรูมสเปรย์ครับกลิ่นที่ผมใช้ทุกวันเลยคือกลิ่นที่ชื่อว่ากาลังก้านะครับจะเป็นกลิ่นขาที่แบบว่าไฮโซมากๆนะครับเพื่อนๆ
รูมสเปรย์เนี่ยคือสมมุติว่าเวลาที่ผมทำความสะอาดห้องน้ำใช่ไหมครับจะมีกลิ่นของสารเคมีคือผมฉีดไปแค่2สเปรย์นะแล้วก็ปิดห้องน้ำไว้นะครับภายใน5นาทีกลิ่นของสารเคมีหายไปหมดเลยแล้วกลิ่นความหอมของน้ำหอมเนี่ยเข้าไปแทนที่ทันทีนะครับฉีดในห้องเนี่ยรับรองว่าแบบว่าได้ผลเลยนะครับอยากจะให้ห้องของเราเนี่ยมีความหอมนะครับราคาอยู่ที่990บาทนะครับนี่หอมมากนะครับเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นแบบรูมสเปรย์แล้วก็มีส่วนที่เป็นแฟบริกมิสนะครับตัวนี้ฉีดปลอกหมอนได้นะครับฉีดผ้าห่มได้นะครับฉีดผ้าขนหนูได้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเอาไว้ฉีดห้องได้นะครับถ้าเป็นกลิ่นนี้จะอยู่ที่ราคา 1,200 บาทนะครับนี่น้ำหอมมงคลทั้ง9นะครับผมลองแล้วก็บอกได้เลยว่าหอมมากๆครับและนี่คือตัวที่เป็นแบบท็อปของเขาสุดในสุดครับเป็น Ritual of the Legacy นะครับทางแบรนด์บอกว่านี่คือน้ำหอมกลิ่น Legacy ที่มีส่วนผสมของทองคำแท้ๆเป็นผงทองคำแท้ๆและน้ำมนต์จาก9วัตต์สุดยอดมากครับเพื่อนๆนอกจากหอมแล้วยังมีความมงคลอีกนะครับสายมูคือต้องมีเลยขวดนี้อยู่ที่ราคา 3,500 บาทนะครับมีจำหน่ายเพียงแค่699ขวดนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะสลักชื่อแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสลักหมายเลขมงคลได้ด้วยนะครับนี่โอ้โหดีมากผมขอลองดมกลิ่นนิดนึงได้ไหมครับคือเขาก็คือกลิ่น The Legacy แต่ว่ามีส่วนผสมของทองคำแล้วก็มีน้ำมนต์นะครับนี่เพื่อนเพื่อนกลิ่นจะชัดเจนมากเอ้ยเอ้ยผมว่ากลิ่นเขากลิ่นเขามีความพิเศษกว่าธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนพอมีน้ำมนต์ไปปุ๊บเนี่ยโอ้หอมมากครับ3,500โอเคอันนี้มีขายออนไลน์ไหมครับหรือว่าเฉพาะมีที่บูติกอย่างเดียวครับออนไลน์แล้วก็หน้าร้านค่ะแต่ว่าจะเป็นพรีออเดอร์เป็นพรีออเดอร์นะครับเพื่อนเพื่อนมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้งหน้าร้านอันนี้เป็นตัวแบบตัวท็อปของเขาเลยนะครับlimited คือใครมีตั้งแล้วถ่าย Instagram เนี่ยรู้เลยว่าเป็นตัวจริงของแบรนด์นะครับนี่คือคิดกิมมิกมาเก๋มากๆนะครับมีน้ำมนต์มาทั้งหมด9วัตต์แล้วเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยไปมาเองทุกวัตต์เลยเพื่อมาเป็นส่วนผสมของน้ำหอมขวดนี้นะครับนี่ 3,500 บาทนะครับโอ้เจ๋งมากนะครับนี่และสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยผมก็ใช้สิทธิ์แห่งความเป็นมาร์ตินพูลครับใครที่ซื้อน้ำหอมนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่องมาร์ตินพูลนะครับจะมาซื้อที่ช็อปของแบรนด์เจอร์นัลนะครับทุกสาขานะครับบอกว่ามาจากคุณจ๊อบมาร์ตินพูลเนี่ยมีส่วนลดให้ 15% นะครับ1ท่านต่อ1บิน1ท่านต่อ1บินนะครับก่อนวันที่31ตุลาคมนี้นะครับเพื่อนๆมีเวลา1เดือนนะครับที่จะมาช้อปปิ้งนะครับลด 15% 1ท่านต่อ1บินที่สำคัญสามารถที่จะใช้โปรโมชั่นนี้เนี่ยในช็อปของออนไลน์ได้นะครับสามารถที่จะแอดไลน์บูติกนะสามารถที่จะแอดไลน์ไปได้เลยนะครับได้รับส่วนลด 15% ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญยังไม่พอนะครับเพื่อนๆนะครับที่บอกว่ามาจากช่องมาร์ตินพูลนะครับยังมีโอกาสที่จะได้ตัวน้ำหอมแบบทดลองนะครับ2 ml สามารถเลือกได้1ท่านต่อ1กลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาช้อปปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยยังสามารถได้ตัวทดลองด้วยนะครับอีก2 ml นะครับก็คือสามารถบอกได้เลยว่ามาจากช่องมาร์ตินพูลนะครับนี่ตอนนี้ร้านเขาก็เปิดเป็นอย่างดีแล้วนะครับเป็นอีกแบรนด์นึงที่ผมบอกได้เลยว่าน้ำหอมเนี่ยคุณภาพดีนะครับไม่แพ้น้ำหอมแบบระดับโลกเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยทางแบรนด์เองเนี่ยครับเขาดีไซน์แพ็กเกจจิ้งนะครับคุณภาพนะครับ essential oil ที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆแล้วก็ใช้เทคนิคของการปรุงน้ำหอมนะครับในแบบโบราณที่น้อยมากนะครับที่จะมีแบรนด์ไหนเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำหอมเขาจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นแต่เป็นราคาที่ผมบอกได้เลยว่าสมเหตุสมผลมากๆนะครับใช้ดีบอกต่อจริงๆนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาได้นะครับที่ร้าน Journal นะครับที่สยามสแควร์วันนะครับชั้น3นะครับนี่ระหว่างที่กำลังถ่ายทำนี่ก็มีลูกค้าแวะมาช้อปปิ้งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับของเขาดีจริงๆนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับดีไซน์แบบทุกอย่างโอเคมากๆนะครับ
ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะถูกใจกับคนที่ชื่นชอบความหอมนะครับแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับมาเจอกับคุณน้ำหวานนะครับน่ารักมากๆนะครับนี่หนุ่มๆครับแวะมาแบบถ่ายรูปมาลองกลิ่นกันได้นะครับอยากให้แวะเข้ามาเล่นมาทำความรู้จักกับแบรนด์นะครับนี่แล้วถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมรับกลับไปนะครับ 15% ครับเพื่อนๆบอกมาจากช่องมาดินพูจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับเพื่อนๆแวะมาซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวผมหน้าแตกนะครับอุตส่าห์ขอโปรโมชั่นเข้ามาให้แล้วไม่มีใครมาซื้อแต่ผมหน้าแตกนะครับเพื่อนๆมาอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมจ๊อบมาดินพูต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแวะไปติดตาม Instagram ของแบรนด์ Journal ด้วยแวะไปติดตาม Instagram ของ @martinpoo ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ